สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ TGX Gaming กันอีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีซื้อ Call of Duty Point ในราคาที่ถูกนะครับก็คืออันนี้เราจ่ายไปประมาณ100กว่าบาทหรือประมาณ240บาทบน Xbox หรือประมาณ300กว่าบาทบน PC Steam นะครับแล้วเราจะได้ Call of Duty Point 2,200 Point มานะครับก็ทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็นะครับอันนี้นะครับถ้าเราเข้ามาดูใน Steam เนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีแพ็คนี้นะครับที่น่าสนใจนะครับแพ็คนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ376บาทซึ่งถ้าเราซื้อเนี่ยเราจะได้มาประมาณ 2,200 Call of Duty Point นะครับซึ่งแพ็คนี้มันจะชื่อว่า Call of Duty Point Limit Time Holiday Offer นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อ Call of Duty Point ประมาณ 2,000 Point เนี่ยเราจะต้องจ่ายเงินอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทนะครับอันนี้ก็คือถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับถ้าของ PC นะครับก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับดูนสต็อกเกอร์นะครับคือผมเอาจริงๆผมไม่สนใจเลยว่ามันแถมอย่างอื่นอะไรอย่างอื่นมาให้ด้วยบ้างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันคือให้ 2,200 Call of Duty Point มาแล้วรู้สึกมันจะให้บลูพรินท์ปืนมาด้วยมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือถ้าเราเข้าไปดูจากบน Xbox เนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะให้นี่ตรงนี้เลย Call 2,200 Call of Duty Point แล้วก็Weapon Blueprint 2 ชิ้นนะครับแล้วก็พวกชามพวกสกินรถยนต์แล้วก็ Emblem นะครับหลักๆก็คือจะให้ประมาณนี้นะครับแต่คราวนี้ผมจะสามารถซื้อได้ถูกกว่าถ้าผมเล่นบน Xbox นะครับโดยช่วงนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับพวก Rate Visa ที่เขาเอื้อประโยชน์ให้กับทางประเทศอาร์เจนตินาอยู่นะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเราซื้อด้วยบัตรวีซ่าเนี่ยเราจะได้ลดเพิ่มอีกประมาณ 40% เลยฉะนั้นแพ็คเนี้ยถ้าผมซื้อบน Xbox เนี่ยสนนจะอยู่ที่ราคาประมาณ100กว่าบาท140บาทนะครับฉะนั้นถ้าใครมีเครื่อง Xbox เนี่ยผมแนะนำให้ใช้เครื่อง Xbox กดนะครับเพื่อเอา Call of Duty Point มาใช้นะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีก็อาจจะใช้ Steam ก็ได้ผมมองว่า300กว่าบาทนี่ก็คือเป็นราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลแล้วกับ 2,200 Call of Duty Point นะครับก็ลองดูนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ส่วนของตัว Call of Duty Point มาเรียบร้อยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 3,300 CP โทษครับมีอยู่ประมาณ 2,200 CP นะครับรวมกับที่ผมมีอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมก็มีตัง Call of Duty Point อยู่ประมาณ 3,300 P อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเราซื้อบนเครื่อง Xbox เนี่ย Call of Duty Point เนี่ยมันจะไม่โอนมาที่ PC Steam นะฉะนั้นอันนี้จะต้องระวังถ้าคุณเล่นบน Steam ผมแนะนำให้คุณซื้อบน Steam ถ้าคุณเล่นบน Xbox ผมแนะนำให้คุณซื้อบน Xbox นะครับแต่คราวเนี้ยจำไม่ได้ละว่าผมได้อะไรมาอีกนอกจากนี้บ้างตอนนี้ก็กำลังงงอยู่นะครับก็รู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นปืน SMG นะปืน SMG ตัวนี้SS Hurricane ได้ไหมว่าใช่รู้สึกจะเป็นอันนี้นะครับที่ได้มาแล้วนอกนั้นก็จะเป็นพวกชามอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆบูปินก็เฉยๆครับไม่ได้แบบไอ้นี่เท่าไหร่คือหลักๆคือมันเอามาเพื่อ Call of Duty Point เนี่ยแหละนะฮะมันก็จะมีชามกับ Emblem ซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไม่ลงเข้าไปหาแล้วกันนะฮะมันไม่ได้เหมือนกับไม่ได้สวยมากอะไรอย่างงี้ครับผมก็หลักๆจะประมาณนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็โอเคครับใครสนใจก็ลองไปตำก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ TGX Gaming ก็ลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์ประมาณไหนประมาณนี้อะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์กด subscribe กด follow อะไรอย่างนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ